ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับเราก็จะมาทำเมนูที่เป็นกับแก้มหรือเป็นกับข้าวก็ได้ครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นเมนูไก่นึ่งสมุนไพรครับวันนี้เราก็ใช้น่องติดสะโพก3ชิ้นด้วยกันครับแล้วก็มีในส่วนของสมุนไพรครับก็จะมีทั้งตะไคร้ครับมีข่ามีใบมะกรูดแล้วก็มีรากผักชีครับแล้วก็มีพริกแห้งครับวันนี้เราจะใช้แค่30เม็ดครับเพราะว่าไก่นึ่งของเราครับก็จะได้ไม่เผ็ดมากครับเด็กๆก็จะได้ทานได้ครับครับแล้วก็มีพริกไทยเม็ดครับแล้วมีกระเทียมครับแล้วก็มะนาวครับอันนี้จะใช้ทําน้ําจิ้มครับส่วนอื่นๆก็จะมีซอสครับอันนี้ซอสฝาเขียวครับแล้วก็จะมีซอสหอยนางรมครับส่วนผสมก็ใช้เพียงแค่นี้ครับอันดับแรกครับเราก็ต้องไปหมักไก่ก่อนครับครับตอนนี้เราก็มาตำเครื่องสมุนไพรครับเพื่อนำไปใช้ในการหมักไก่ก่อนครับพริกไทยเม็ดครับแล้วก็ครับแล้วก็รากผักชีครับ2ต้นครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมก็สัก10กลีบครับครับแล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้นี่เราใช้1ต้นครับตอนนี้เราก็ซอยก่อนฮะเราจะซอยตะไคร้ก่อนครับเพื่อให้ตำง่ายครับแล้วก็ใบมะกรูดครับครับแล้วก็ข่าครับก็ใส่ไปนิดหน่อยครับพริกแห้งครับท่านผู้ชมครับผมใส่ไปเป็นเม็ดไม่ใหญ่ครับ 4-5 เม็ดครับเพื่อจะได้ไม่เผ็ดมากครับเพราะว่าเด็กๆก็จะได้ทานได้ครับก็วันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของเครื่องสมุนไพรครับแล้วก็ตำเลยครับท่านผู้ชมครับครับพอใส่เครื่องสมุนไพรแล้วเราก็เติมซอสหอยนางรมครับ1ช้อนครับซอสฝาเขียวครับครับแล้วก็ผงปรุงรสครับครึ่งช้อนครับครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนิดนึงครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้มีความหวานบ้างครับท่านผู้ชมครับให้มีความหวานแตะที่ปลายลิ้นนิดๆครับเพื่อให้ตัดกับรสเค็มครับครับแล้วก็ลงมือเคาเลยครับท่านผู้ชมครับไก่นี้เราก็จะบ้างบ้างครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆครับได้ซึมเข้าไปที่เนื้อไก่ในส่วนสมุนไพรต่างๆครับที่เราใส่ลงไปครับท่านผู้ชมครับนอกจากกลิ่นหอมที่เราจะได้จากเขาแล้วครับก็ยังออกรสชาติให้เราด้วยครับก็จะทําให้ไก่นึ่งของเราครับมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นครับ
ครับเครื่องปรุงเหล่านี้ก็จะเป็นวัตถุดิบสำคัญครับในการใช้ประกอบอาหารไทยของเราฮะอาหารไทยหลายๆอย่างครับส่วนมากก็จะใช้สมุนไพรเหล่านี้ครับให้ทั้งความหอมครับแล้วก็ให้ทั้งรสชาติครับก็พอหมักได้ที่แล้วครับเราก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ค่อยเอามานึ่งครับครับพอหมักไก่ได้ที่แล้วครับแล้วก็นำไก่ลงไปนึ่งครับครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเรารอไก่สุกครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับครับในช่วงที่เรารอไก่นึ่งกันอยู่ครับเราก็มาทำน้ำจิ้มรอก่อนครับท่านผู้ชมครับเราก็ใส่พริกสดลงไปครับพริกสดนี้ผมซอยแล้วครับท่านผู้ชมครับพริกสดนี่ที่ผมใช้เป็นพริกชี้ฟ้าครับหลายๆท่านก็อาจจะใช้พริกขี้หนูป่นเข้าไปบ้างครับเพราะว่ารสชาติก็ได้เผ็ดยิ่งขึ้นฮะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบเผ็ดไม่มากครับก็อาจจะใช้พริกชี้ฟ้าทั้งหมดหรือพริกจินดาแดงก็ได้ฮะกระเทียมครับน้ำมะนาวครับน้ำมะนาว4ช้อนครับน้ำปลาก็4ช้อนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็รากผักชีครับน้ำตาลทรายครับ2ช้อนครับผงชูรสครับผงชูรสนี่แล้วแต่เราชอบครับส่วนผสมก็จะมีเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสูตรน้ำจิ้มมาตรฐานเลยครับก็เดี๋ยวเราเอาไปปั่นก็ใช้ได้ครับครับเมื่อปั่นเสร็จแล้วครับหน้าตาน้ำจิ้มของเราก็ออกมาเป็นยังไงครับก็กลิ่นหอมครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวไว้ทานกับไก่นึ่งสมุนไพรของเราครับครับตอนนี้ไก่ของเราก็สุกแล้วครับท่านผู้ชมครับต้องบอกกลิ่นหอมมากครับตอนนี้ความหอมนี่คือให้เต็ม10เลยครับท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมครับไก่นึ่งสมุนไพรของเรากลิ่นหอมมากครับครับท่านผู้ชมครับก็ไก่นึ่งสมุนไพรของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดครับท่านผู้ชมครับครับและนี่ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดครับก็ทานร่วมกับไก่นึ่งสมุนไพรของเราครับท่านผู้ชมครับครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ผมชื่นชอบอีกเมนูครับท่านผู้ชมครับด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรครับแล้วก็รสชาติที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะอร่อยมากครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ